มาในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวคดีเกิดขึ้นนะฮะเป็นรายวันเช่นเคยนะครับแล้วก็คดีนี้ก็เป็นคดีใหญ่นะครับเพราะดูจากผู้ที่เข้าไปควบคุมไปสั่งการจับกุมนั้นก็คือ DSI ฮะกรมสอบสวนคดีพิเศษแสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะเรื่องของการขายยาปลุกเซ็กเรื่องของพวกเซ็กทอยเนี่ยใช่ฮะดิไซดูยาปลุกเซ็กเหรอดูเลยนะฮะคุณธาริเพ็งดิษลงไปดูด้วยตัวเองเลยนะครับนี่ฮะพร้อมกับทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้แถลงข่าวใหญ่โตฮะไปจับกลุ่มแหล่งพักยานะครับแล้วก็แหล่งขายยาพวกเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสินค้าลามกอนาจารนะครับพวกไวกล้าพวกคามากล้ายาเสียสาวอะไรต่างๆนานานะพวกแมลงวันสเปนด้วยไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณถนนเจริญกรุง7จุดรวบผู้ต้องหาได้6รายของกลางเป็นยาพวกนี้หลายหมื่นเม็ดมีมูลค่า10ล้านบาทครับนี่ครับและส่วนใหญ่ก็เอามาจากจีนคุณธาริศอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเรื่องนี้เลยแถลงเรื่องแบบนี้ไม่เครียด นะฮะเพราะแถลงเรื่องเกี่ยวกับคดี93ศพ98ศพน่าจะเครียดนะฮะก็คุณธาริศแถลงเลยบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ยังพบยาหยดหรือยาเสียสาวหรืออีกชื่อหนึ่งคือแมลงวันสเปนซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำใสๆบรรจุอยู่ในขวดขนาดเล็กโดยจะใช้วิธีหยดไปในเครื่องดื่มให้ผู้หญิงที่เข้าไปท่องเที่ยวในสถานบันเทิงต่างๆนะฮะกินพอกินแล้วจะเกิดอาการร้อนทำให้ตกเป็นเหยื่อผู้ไม่ประสงค์ดีได้ง่ายนี่ฮะพอร้อนแล้วก็อยากถอดเสื้อบ้างเหมือนไม่รู้เหมือนดูหนังมาเลยว่าหยดไปปุ๊บพอกินปุ๊บอุ้ยร้อนรุ่มเหมือนกับพูดง่ายๆเหมือนกับมีอารมณ์ทางเพศอ่ะนี่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงเลยนะฮะแต่ว่ารักษาการรองเลขาธิการอย.เภสัชกรไพศาลพวงนิยมบอกนะฮะว่าอายาพวกนี้เนี่ยมันต้องมีจะไปใช้อะไรมันต้องมีแพทย์ให้คำปรึกษานะครับเพราะเคยมีคนใช้เนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะยาแบบนี้เนี่ยนอกจากการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพแล้วสถานที่เก็บที่จำหน่ายตามแผงลอยนั้นก็มีส่วนทำให้เสื่อมคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็ยาที่อวดอ้างสรรพคุณว่าจะทำให้เกิดอาการกระวนกระวายร้อนรุ่มมึนงงนั้นก็ยังไม่เคยมีใครตกเป็นเหยื่อนะฮะแล้วก็ออกมาบอกว่าเออมันเกิดแบบนี้กับร่างกายหนูจริงๆหนูเคยกินแล้วหนูก็ร้อนรุ่มหนูก็คลองสติตัวเองไม่ได้มันไม่เคยมีไม่มีมีแต่พูดกันไปนะฮะและบางทีเนี่ยนะฮะที่บอกเป็นยาหยดแมลงวันสเปนเนี่ยไอ้น้ำเปล่ามันคือเป็นน้ำเปล่าหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีอาจจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้เอามาหลอกขายอ๋อเหรอนี่แหละฮะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่จับกันได้ตลอดเวลานะฮะครับแล้วก็กรมนี้ก็จะมีการออกมาทำงานแบบนี้เป็นระยะนะฮะเมื่อสักหลายเดือนก่อนก็ไปจับแหล่งขายหนังโป้อะใช่ไหมนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นพิเศษจริงนี่ฮะพร้อมที่จะทลายอะไรได้หลายอย่างครับตั้งแต่เรื่องคดีชุมนุมนะฮะคนเสื้อแดงจนถึงเรื่องนี้เลยโอ้โหดูหลายเรื่องมากครับนะฮะพูดถึงเรื่องของคดีพิเศษเนี่ยครับนึกถึงคดีนี้ฮะวันนี้เนี่ยแถลงข่าวใหญ่โตเหมือนกันครับเพราะว่าคนที่แถลงข่าวเนี่ยเป็นระดับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับแถลงข่าวกรณีที่รองผู้จัดการร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งที่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมถูกทำร้ายร่างกายนะฮะคนที่ถูกทำร้ายร่างกายชื่อนายจตุพลมังกรทองนะครับเนี่ยคนที่นั่งตรงกลางนี่คือผู้เสียหายนะครับแล้วก็นายจตุพลเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่18ธันวาคมนะครับตอนนั้นมีกลุ่มนักเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่ร้านซึ่งกลุ่มนักเที่ยวที่ว่านี่นะครับนำโดยคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนักธุรกิจที่เราก็รู้จักดีว่าคุณเอกยุทธเนี่ยก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณทักษิณใช่ฮะซึ่ง ทางตัวของนายจตุพลบอกนะครับว่ากลุ่มของคุณเอกยุทธเนี่ยพอไปเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการเช็คบิลตอนนั้นทางร้านเนี่ยคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 38,000 กว่าบาทนะครับแล้วมีหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเนี่ยเอาบัตรเครดิตให้ไปชำระเงินนะครับปรากฏใบแรกเนี่ยรูดไม่ผ่านแล้วคุณเอกยุทธก็เลยเอาบัตรเครดิตตัวเองเนี่ยให้ทางร้านรูดก็รูดไม่ผ่านอีกเ
ราะว่าทางร้านบอกว่าบัตรเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วก็เลยทำให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ไม่พอใจพอไม่พอใจปุ๊บก็มีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นที่สุดแล้วเนี่ยทางนายจตุพลบอกว่าโดนกลุ่มของคุณเอกยุทธเนี่ยใช้ขวดน้ำอัดลมเนี่ยเขี้ยงใส่ประตูกระจกเสียหายแล้วก็มีการเข้ามาล้อมกรอบทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนะฮะนี่ฮะโอ้โชว์แผลด้วยนี่ปากฉีกเลยปากฉีกแล้วก็มีการใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงขึ้นฟ้า3นัดที่หน้าร้านด้วยเพื่อเป็นการข่มขู่นะครับซึ่งทางตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วมีผู้กระทำความผิดทั้งหมด6คนด้วยกันแล้วก็ในกล้องเนี่ยเห็นชัดเจนว่าคุณเอกยุทธเนี่ยเป็นคนสั่งการด้วยนะปรากฏว่าวันนี้คุณเอกยุทธก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องทะเลาะกันแบบตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กอ่ะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแล้วตอนที่ตัวเองใช้บัตรเครดิตให้ทางร้านรูดเนี่ยดูเหมือนทางร้านเนี่ยมีเจตนาที่จะต้องการเงินสดมากกว่าใช้วิธีการรูดบัตรก็เลยอ้างโน่นอ้างนี่ว่ารูดไม่ได้บ้างอะไรบ้างบัตรหมดอายุบ้างทั้งที่บัตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมดอายุปีหน้าที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังรูดได้นะฮะแล้วก็ที่มีการทะเลาะวิวาทเนี่ยยอมรับว่ามีจริงแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มาด้วยกันมีปัญหาทะเลาะกันตัวเองก็เลยบอกให้กลับบ้านกันไปแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้เมาอีกอย่างนึงกรณีที่บอกยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยอันนี้ไม่มีนะฮะคุณเอกยุทธบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยแต่นี่ถึงขนาดที่ว่าผบช.น.เนี่ยออกมาแถลงเองออกมาแถลงเองเลยงานนี้เนี่ยชัดเจนว่าดิสเครดิตทางการเมืองด้วยมันสำคัญขนาดไหนนะฮะขนาดเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายประชาธิปัตย์โดนทำร้ายสาหัสเนี่ยยังทำอะไรกันไม่ได้เรื่องนี้คนต่อยการกลับมาแถลงข่าวเนี่ยมันทุเรศหรือเปล่า อยากจะให้ออกหมายมาจะได้รู้ว่าผมเนี่ยทำอะไรผิดคนเราต้องมีหลักฐานถึงจะมาแจ้งไม่ใช่ลุกแก่อำนาจไม่ใช่มาออกหมายทางทีวี อยากเตือนคนที่แถลงข่าวว่าจะออกหมายเนี่ยทางฝ่ายผมเนี่ยก็มีนะฮะมาตรา157เนี่ยฟ้องกลับได้นะข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มีการแจ้งความเท็จเนี่ยนะก็จะเล่นกลับด้วยนี่บิ๊กแจ๊กก็อะไรวะมานั่งแถลงข่าวก็ผิดอีกถามว่าเป็นคดีเล็กเกินไปใช่ไหมฮะครับแหมก็บังเอิญคุณเอกยุทธนี่ก็ท่านผู้ชมคงทราบนะฮะกรณีท่านนายกไปปรากฏตัวที่โรงแรมนู่นอ่ะใช่ไหมใช่ใช่วอห้าชั้น7วอห้าเนี่ยก็เป็นคุณคนนี้แหละที่เป็นคนเริ่มต้นเรื่องใช่นะฮะใช่คุณเอกยุทธนี่แหละนะครับนะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะกลับมาแล้วกลับมาดูเรื่องจระเข้แต่อยู่บนเขาใหญ่นะครับช่วงหน้าครับ